เทียนเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาเถรอาจารย์กรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าวาดวัดยานนาวาเป็นประธานในพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยพรและพิธีทอดผ้าป่าสมทบทุนโครงการปลูกป่าและซื้อรถเข็นสำหรับผู้ป่วยที่อาคารมหาเจษฎาบดินทร์ชั้น3วัดยานนาวาเขตสาทรกรุงเทพมหานครสมาคมส่งเสริมความเจริญของพระพุทธศาสนาวัดยานนาวาได้จัดให้มีพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยพรณ์และพิธีทอดผ้าป่าสมทบทุนโครงการปลูกป่าและซื้อรถเข็นสำหรับผู้ป่วยพร้อมพิธีมอบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้บำเพ็ญประโยชน์โดยมีเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาเถรอาจารย์กรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าวาดวัดยานนาวาเป็นประธานฝ่ายบรรพชิตพลตรีหม่อมราชวงศ์ไวยวัฒน์จักรพันธ์เป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์พร้อมกันนี้พระราชยานกวีผู้ช่วยเจ้าวาดวัดพระราม9กาญจนาภิเษกพระศรีวชิราภรณ์ผู้ช่วยเจ้าวาดวัดยานนาวาพระเถระคณะสงฆ์แขกผู้มีเกียรติอาทิหม่อมราชวงศ์ปณิธานจรุณโรจน์คุณภัสสรภาติวุฒิพัฒน์คุณพวงเพ็ญสุริสุวรรณทัศน์คุณประณตเสนีวงศ์ณอยุธยานายกสมาคมส่งเสริมความเจริญของพระพุทธศาสนาและผู้รับประกาศเกียรติคุณร่วมในพิธีกันนี้เจ้าประคุณสมเด็จพระมหาเถรอาจารย์เมตตากล่าวสัมโมทนียกถาแก่ผู้ร่วมงานความสำคัญตอนหนึ่งว่าสมาคมส่งเสริมความเจริญของพระพุทธศาสนาได้ความสำคัญต่อผู้บำเพ็ญประโยชน์ด้านต่างๆและโดยเฉพาะอย่างยิ่งประโยชน์ต่อสังคมประเทศชาติและสถาบันพระมหากษัตริย์เรานั้นอยู่โดดเดี่ยวไม่ได้อยู่ไม่เกี่ยวข้องกันไม่ได้ทุกคนต้องทำประโยชน์จึงจะอยู่ได้ด้วยความสงบสุขอยู่ด้วยความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เกื้อกูลโลกก็อยู่ได้หากแล้งน้ำใจไม่เกื้อกูลกันจะไม่สามารถอยู่อย่างสงบสุขสมาคมส่งเสริมความเจริญของพุทธศาสนาได้เห็นความสำคัญของทุกท่านที่ได้บำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ประโยชน์ดังกล่าวคือประโยชน์ตนก็ทำประโยชน์เพื่อผู้อื่นพวกเราก็ให้ความสำคัญและโดยเฉพาะอย่างยิ่งประโยชน์ส่วนรวมของสังคมประเทศชาติศาสนาสถาบันพระมหากษัตริย์เพราะเราอยู่ร่วมกันในสังคมจะอยู่ตามลำพังโดดเดี่ยวโดยไม่เกี่ยวข้องใครไม่ได้ทุกคนจะต้องทำประโยชน์ดังกล่าวแล้วจึงจะสามารถอยู่ในสังคมนี้ได้อย่างเป็นสุขด้านคุณประณตเสนีวงศ์ณอยุธยานายกสมาคมส่งเสริมความเจริญของพระพุทธศาสนาและในฐานะรองประธานกรรมการมูลนิธิพระรัตนตรัยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารกล่าวว่าสมาคมส่งเสริมความเจริญของพระพุทธศาสนาในความอุปถัมภ์ของเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาเถรอาจารย์กรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าวาดวัดยานนาวาก่อตั้งเมื่อปี2552ทำหน้าที่ส่งเสริมงานการกุศลการศึกษาการเผยแผ่การปฏิบัติหลักธรรมทางพุทธศาสนาร่วมมือกับภาครัฐเอกชนจัดกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ได้ร่วมกับมูลนิธิพระรัตนตรัยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารดำเนินโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติตลอดทั้งจัดหาทุนซื้อรถเข็นมอบแด่พระภิกษุสามเณรผู้ทุพพลภาพจึงได้จัดให้มีพิธีทอดผ้าป่าขึ้นพร้อมกับพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยพรณ์เพื่อความเป็นมงคลตลอดทั้งได้รับความเมตตาจากเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาเถรอาจารย์มอบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ทำคุณประโยชน์แก่โครงการของสมาคมด้วย